มีความรู้สึกว่าใส่แล้วมันสบายใจอ่ะถ้าทำในสิ่งที่ดีๆใส่อะไรก็จะคุ้มครองเรารู้สึกว่าอุ่นใจอ่ะค่ะใส่แล้วก็ไม่มีหมองใส่ได้นานราคาก็โอเคค่ะไม่แพงคนเราต้องทำความดีด้วยไม่ใช่ว่าใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะให้เขาคุ้มครองอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องมีองค์ประกอบจากเราด้วยตั้งแต่ได้มาเราก็รู้ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆอยากรวยเหมือนคนอื่นค้าขายก็ดีรู้สึกว่าใส่แล้วขับรถก็ปลอดภัยคือพอเขาได้แล้วเขาบอกค้าขายดีมากอะไรก็รุ่งเรืองตลอดเลยก็เลยราคาเพราะเหมาะสมนะการค้าขายเขาบอกครับเมื่อก่อนเขาได้ไม่เท่าไหร่พอผมซื้อไปฝากก็ขายของดีมากเลยทุกวันนี้แบบอันนี้ถือว่าโลโก้ได้ให้ร้อยคะแนนครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นที่รักและเคารพท่านผู้ชมครับผมผู้ชงสิริธัญพลนะครับเผอแป๊บเดียวนะฮะดูแลพ่อแม่พี่น้องรับใช้มาเนี่ยเข้าสู่ปีที่10แล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทโอมหารวยจำกัดนะครับนี่นะฮะโอ้โหสมัยก่อนนะฮะเราเป็นผู้ผลิตนาฬิกายันหนุนดวง5แถวนะฮะจนปัจจุบันนี้ผลิตเป็นนาฬิกายันนโมพุทธายะแล้วนะครับแต่หลายท่านนะครับยังไม่เคยรู้จักว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมทำการประชาสัมพันธ์นะฮะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นชินบัญชรจากวัน8ทิศมาก่อนเลยนะครับและก็อยู่ในมือของผมแล้วนี่นะครับโอ้นี่นะครับ10กว่าปีครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะและด้านหลังก็มีตาปั๊มเป็นตาระฆังนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับดูใกล้ๆก็เห็นเลยว่าเป็นพิมพ์พระประธานเกศทะลุซุ้มซึ่งมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้มากมายเป็นผงปัทมังผงอิทิเจแล้วก็ว่านเกศร108นะฮะอยู่ในมวลสารศักดิ์สิทธิ์เข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดระฆังนะครับจัดสร้างโดยคณะ4สมัยนั้นเจ้าคุณเที่ยงนะครับท่านยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับหลาย10ปีมาแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมไปรื้อสต็อกห้องพระมาเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วก็อยากจะจัดห้องก็เลยไปเจออุ๊ยเลยนึกขึ้นได้ว่าโอ้อันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่เราเจริญรุ่งเรืองมาได้เนี่ยเพราะว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยนะฮะก็เลยแหมอยากจะเอามามอบให้เป็นของขวัญก็มีอยู่จำนวนนิดนึงที่จริงๆแล้วผมเก็บไว้สะสมไว้ให้ลูกหลานนะฮะก็มีอยู่จำนวนนิดนึงแต่ก็อยากจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดูแลผมมาตลอดเนี่ยก็เลยเอามาแบ่งให้สักนิดหน่อยนะครับใครโชคดีใครตั้งจิตอธิษฐานก็ขอให้ได้ไปนะฮะมาพร้อมกับสร้อยคอเส้นใหญ่ลาย1บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สร้อยคอก็จะเคลือบด้วยน้ำยาจากต่างประเทศเคลือบด้วยงานทองคุณภาพเกรด A ไม่ลอกแล้วก็ไม่ดำง่ายๆนะครับสามารถสวมใส่พร้อมด้วยกรอบสีทองคำเนี่ยไปออกงานสังคมไปดูหนังฟังเพลงไปทานเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะงานบุญงานใหญ่ต่างๆเนี่ยใส่กลับบ้านญาติพ่อแม่พี่น้องคนรักของท่านเห็นท่านสวมใส่สร้อยคอเส้นใหญ่ลาย1บาทพร้อมกรอบสีทองคำเลี่ยมด้วยพระสมเด็จอย่างเงี้ยต่างจะต้องชื่นชอบในตัวท่านเป็นยิ่งนักล่ะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับปกติเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยให้เช่าบูชาอยู่ชุดละ 3,900 บาทครับแต่วันนี้บอกแล้วว่าต้องการให้มันเป็นของขวัญเจริญมาได้ด้วยองค์ท่านนี่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะฮะแต่ต้องคิดดีพูดดีทำดีเป็นผู้นำนะฮะรับรองว่ารวยรวยรวยให้เป็นเจ้าของไปเลยครับทั้งสร้อยทั้งล็อกเก็ตทั้งองค์พระสมเด็จนี่เพียง999 บาทเดี๋ยวองค์พระนะครับอย่างเดียวก็คุ้มแล้ว10กว่าปีเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ให้ทั้งสร้อยให้ทั้งล็อกเก็ตไปด้วยแล้วใครได้ไปแล้วก็จุดธูป9ดอกกลางแจ้งเลยนะครับรัตนาขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มของท่านอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเป็นผู้นำคิดดีพูดดีทำดีรับรองว่ารวยรวยรวยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะไปมอบให้กับพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้สงแห่งพลบุญนี้ขอให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันชาติท่านผู้ชมครับและนี่คือคุณแม่นกจันทนาสิริผลนะฮะดาราตุ๊กตาทองหญิงแห่งประเทศไทยนะครับได้รับรางวัลจากเหนือเก้าเหนือกระหม่อมรัชกาลที่9นะครับส่งพระราชทานมาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ท่านเนี่ยครับเป็นคนพาผมไปที่วัดระฆังนะฮะคณะ4สมัยนั้นเจ้าคุณนอเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะฮะคุณแม่ครับผ่านมาแป๊บเดียวเนี่ย10กว่าปีแล้วนะฮะโอเคขอให้คุณค่ะสวัสดีครับคุณแม่นกนะครับตอนนี้เปิดร้านอาหารอยู่นะฮะโอ้ความเป็นมาของสมเด็จวัดระฆังชินบัญชรรุ่นจักรวาล8ทิศเนี่ยสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหสมัยนั้นนะคะเป็นอะไรที่ยอมรับแล้วก็นิยมกันนึงแน่นมากมายค่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามีพุทธคุณธรรมคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในองค์พระเต็มร้อยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคุณเที่ยงของเรานะคะเป็นที่ท่านยอมรับแล้วก็ท่านออกมาพูดให้เลยว่ามีไว้อบอุ่นมีไว้เพื่อความร่ำรวยมีไว้เพื่อความมั่งคั่งแต่ที่เขาบอกว่าสำคัญทางใจค่ะถ้าเชื่อมั่นแล้วทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะค่ะองค์พระนี่มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายนะคุณแม่นะค่ะก็มีผงปัทมังมีเกศร108แล้วก็มีกระเบื้องโบสถ์ค่ะแล้วก็มีผงธูปผงช็อกที่ท่านเขียนยันลงกระดานนะคะแล้วท่านเขียนก็เขียนยันทะลุอะค่ะโอ้ใช่ตามตำนานนะครับค่ะโอเคแล้วก็ปลุกเสกโดยพระ
ชินบัญชร108อะค่ะโดยพระคาถาชินบัญชรจักรวาล8ทิศ108ด้วยเป็นพระคาถาที่เป็นมหามงคลนะฮะค่ะแล้วตอนที่แม่นกไปขอรับมานะคะอยู่ในโบสถ์นะท่านค่ะท่านเอาไว้ในโบสถ์นะคะไปล้วงไปล้วงไปคือไปค้นกันมานะคะมีเอาไว้นะคะเพื่อความอบอุ่นมีไว้เพื่อเป็นกำลังใจมีติดตัวไว้เพื่อเป็นมงคลเพราะฉะนั้นสมบัติชิ้นนี้หาไม่ได้อีกแล้วค่ะ10กว่าปีนั้นน่าทำให้ดิฉันได้ประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะกลับขอบคุณคุณแม่ครับสวัสดีครับเห็นสวยดีก็เลยมาแต่พอใส่แล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคือหาคงหากินมันค่อนชั่วหน่อยใช้ได้อะไม่ค่อยตะกุตะขะพอแบบจะหมดเดี๋ยวก็มาอีกจะหมดเดี๋ยวก็มาอีกดีจริงๆครับสิ่งที่เลวร้ายบางทีหนักมันก็อาจจะกลายเป็นเบาแค้วคลาดมันนานจะโอเคอ่ะบางทีอยู่ๆวูบอะไรเงี้ยแบบจะชนปุ๊บเบรกตึ๊กกระทันหันอะไรเงี้ยขายที่เป็น10ปีขายไม่ได้เลยได้เช่าไปแล้วมีคนติดต่อซื้อที่ขายได้เลยของคดีจริงๆสวยงามไม่มีที่ติเลยค่ะถ้าใครที่อยากจะเช่านะคะให้รีบติดต่อมาเลยค่ะดีจริงๆค่ะไม่ได้โกหกได้กับตัวดิฉันเองแล้วค่ะของเขาดีจริงๆค่ะก็ไปใส่มันก็ดีอ่ะมันชีวิตก็ดีขึ้นนี่เรื่องจริงนะแต่ว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้แต่ว่าผมมาใส่แล้วชีวิตผมดีขึ้นต้องใส่มาเนี่ยผมก็มีเงินมีทองอะไรเพิ่มทำอะไรก็ดีขึ้นความสวยงามเป็นไรบ้างก็สวยดีราคาพี่เป็นยังไงถูกมากพอมาดูแล้วก็ซื้อไปก็รู้สึกว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราจริงๆก็เลยมาเป็นครั้งที่3ก็สวยค่ะถูกใจค่ะเห็นแล้วชอบที่วันนี้ก็พาพี่สาวมาซื้อไปหลายชิ้นเลยเรื่องราคาก็ถูกค่ะถูกมากเลยสมน้ำสมเนื้อโอเคมากเลยค่ะก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันแบบว่ามาอุดหนุนที่นี่ค่ะของเขามีเยอะมีสรรพคุณดีๆหลายๆอย่างสวยๆทั้งนั้นเลยมีแหวนมีสร้อยมีอะไรที่ว่าเราใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลแก่เรามีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราเรื่อยๆ